เปิดประโยคสุดท้ายวินัยไกรบุตรพูดแล้วก็ร้องไห้ก่อนเสียชีวิตเมียเผยสิ่งผิดปกติสามีเปิดประโยคสุดท้ายวินัยไกรบุตรพูดแล้วก็ร้องไห้ก่อนเสียชีวิตเมียเผยสิ่งผิดปกติสามีแต่ไม่ได้คิดอะไรก่อนจากไปอย่างสงบบรรยากาศยังเต็มไปด้วยความโศกเศร้ากับการสูญเสียพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยไกรบุตรโดยเอ อรชัญญาภรรยาเมฆวินัยอยู่ในความโศกเศร้าน้ำตาไหลตลอดเวลาโดยร่ำไห้เล่าว่าอยู่กับเขาทุกวันจนเขาบอกลาไม่มีสติแต่พูดแล้วเขาร้องไห้เขาไปสงบแล้วเมื่อถามถึงประโยคสุดท้ายที่เมฆวินัยบอกคืออะไรเอตอบว่าเขาเหนื่อยเขาบอกตั้งแต่อยู่บ้านแล้วตั้งแต่บ้านไปโรงพยาบาลเขาก็ไม่มีสติแล้วแต่ก่อนออกไปเขาบอกเขาเหนื่อยเขาขอหอมทุกวันมันผิดปกติแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรเขาบอกเขาเหนื่อยมากเลยขณะที่เปิดกำหนดสวดอภิธรรมและพิธีชาปนกิจนายหัสนัยไกรบุตรหรือวินัยไกรบุตรณศาลาสิบวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตซอยวัชรพลแขวงท่าแรงเขตบางเขนกทมวันพฤหัสบดีที่วันที่21มีนาคม2567เวลา16นาฬิกาพิธีรดน้ำศพเวลา18นาฬิกาพิธีสวดอภิธรรมวันศุกร์ที่วันที่22มีนาคม2567ถึงวันที่24มีนาคม2567พิธีสวดอภิธรรมวันจันทร์ที่วันที่25มีนาคม2567เวลา17นาฬิกาพิธีชาปนกิจทักษิณรายงานตัวคุมประพฤติเดือนมีนาคมแล้วชี้ไม่มีแนวโน้มผิดเงื่อนไขพักโทษรองอธิบดีคุมประพฤติชี้ทักษิณไม่มีแนวโน้มผิดเงื่อนไขพักโทษเผยยังไม่มีการยื่นขอเดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพเข้ารายงานตัวเดือนมีนาคมแล้ววันที่21มีนาคม2567ที่กระทรวงยุติธรรมพันตำรวจโทมนตรีบุญยโยธินรองอธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีกลุ่มเรียกร้องให้ถอนการพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังมีภาพปรากฏไม่ได้เจ็บป่วยรุนแรงว่าหลักการกรมคุมประพฤติคือแก้ไขผู้ก้าวพลาดให้โอกาสเป็นคนดีไม่มีการลงโทษหรือตีตราเพราะท้ายสุดผู้ได้รับการพักโทษก็ต้องกลับสู่สังคมยืนยันว่ากรมคุมประพฤติปฏิบัติตามข้อกำหนดที่คณะกรรมการพักการลงโทษพิจารณาเป็นเงื่อนไขของผู้ได้รับการพักโทษในแต่ละกรณีและมีเจ้าหน้าที่ติดตามดูการเคลื่อนไหวของผู้พักโทษกรณีนายทักษิณเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่แล้วถูกมองเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้นได้พิจารณาแล้วไม่ผิดเงื่อนไขพักโทษเพราะไม่ใช่ผู้พักโทษคดีความมั่นคงรองอธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าวอีกว่าความเจ็บป่วยกับกรมคุมประพฤติไม่เกี่ยวกันเมื่อผ่านคณะกรรมการพักการลงโทษมาแล้วกรมคุมประพฤติต้องส่งเสริมให้ผู้พักโทษหายจากการเจ็บป่วยสร้างกำลังใจที่เข้มแข็งปัจจุบันมีผู้พักโทษในการดูแลของกรมคุมประพฤติ 7,167 คนเป็นคดียาเสพติด 6,692 คนคดีอื่น475คนสำหรับนายทักษิณที่มีเงื่อนไขต้องรายงานตัวกับเจ้าพนักงานคุมประพฤติทุกเดือนนั้นในเดือนมีนาคมได้รายงานตัวแล้วทุกอย่างปกติไม่มีแนวโน้มกระทำผิดเงื่อนไขโดยครั้งต่อไปจะรายงานตัวในเดือนเมษายนและยังไม่มีการยื่นขอเดินทางออกจากที่พำนักไปไหนอีกหากเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถไปได้เลยไม่ต้องแจ้งขอเจ้าหน้าที่อุ๋ยนนทรีเสียดายสูญเสียเมฆวินัยนักแสดงคุณภาพมีวินัยสมชื่อประทับใจไม่ลืมอุ๋ยนนทรีเสียดายสูญเสียเมฆวินัยนักแสดงคุณภาพของวงการมีวินัยสมชื่อประทับใจไม่เคยลืมพระเอกร้อยล้านคนแรกของประเทศไทย
ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังอุ๋ยนนทรีนิมิบุตรเผยถึงความผูกพันประทับใจที่มีต่อเมฆวินัยไกรบุตรอดีตพระเอกดังผู้ล่วงลับหลังต่อสู้ทรมานป่วยโรคตุ่มน้ำพองมานาน5ปียกเป็นนักแสดงคุณภาพภูมิใจมีส่วนทำให้เมฆกลับมามีชื่อเสียงผลงานภาพยนตร์นางนาคประสบความสำเร็จเป็นพระเอกร้อยล้านคนแรกของประเทศอุ๋ยนนทรีเสียดายสูญเสียเมฆวินัยอุ๋ยนนทรีนิมิบุตรผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนางนาคเล่าถึงความประทับใจครั้งที่ร่วมงานกับเมฆวินัยว่าเรารู้จักกันมานานตั้งแต่ทำแคสติ้งเรื่องนางนาคตนเป็นคนที่ยืนยันกับบริษัทไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ว่าขอใช้วินัยไกรบุตรกับทรายเจริญปุระถ้าไม่ใช่สองคนนี้ก็จะไม่ทำงานเรื่องนี้เพราะเชื่อในตัวเขาเมฆเป็นคนซื่ออยู่ในดวงตาของเขาเขาสามารถทำให้เราเชื่อได้ว่าเขาเป็นไอ้มากได้จริงๆผู้กำกับคนดังเผยอีกว่าการทำงานกับเขาเรื่องนางนาคเมฆเป็นคนที่ทุ่มเทในการทำงานมากใส่ใจกับบทเป็นคนมีวินัยมากสมกับชื่อของเขามาตรงเวลาตลอดแล้วจะกลับคนหลังๆเพราะคอยมาถามเราตลอดว่าวันนี้มันโอเคไหมพรุ่งนี้เราจะทำอะไรกันพอเราบอกให้เมฆไปทำกล้ามมาเพิ่มอีกเมฆจะให้ความร่วมมือดีมากทุกอย่างหลายฉากเราก็ไม่คิดว่าเขาจะกล้าเล่นบอกเมฆว่าจะมีฉากปล่อยหนูออกไปหาเมฆนะมันอาจจะกัดเขาพร้อมทำทุกอย่างน่ารักมากๆแม้กระทั่งฉากที่เขาต้องวิ่งไปในดงหญ้าซึ่งมันคมบาดตัวมหาศาลมากเขาก็ยอมทำทุกอย่างวิ่งกี่รอบก็ได้ให้บอกมานี่เป็นความตั้งใจมันส่งผลให้เกิดความสำเร็จในตัวของคุณเมฆวินัยไกรบุตรด้วยความตั้งใจและใส่ใจในการทำงานมันทำให้หนังประสบความสำเร็จและตัวของเขาเองมีชื่อเสียงเป็นพระเอกร้อยล้านคนแรกของประเทศไทยอุ๋ยนนทรีเสียดายสูญเสียเมฆวินัยอุ๋ยนนทรีเผยถึงความผูกพัน25ปีกับเมฆวินัยว่าตนติดตามข่าวเมฆมาตลอดตอนทำหนังปืนใหญ่จอมสลัดก็เชิญเมฆมาเล่นเป็นอีกาดำเขายินดีมากๆต้องแต่งตัวนานเขียนลายรอยสักเต็มไปหมดมันเป็นการทำงานที่ค่อนข้างยากเราถ่ายหนังเรื่องนี้กันปีหนึ่งแล้วเมฆก็มาอยู่ในหนังเรื่องนี้เกือบจะตลอดเวลาพอถ่ายหนังเสร็จมีงานเลี้ยงปิดกล้องเมฆเดินมาหาตนบอกว่าผมไม่เอาเงินพี่นะเรื่องนี้ผมขอขอบคุณที่พี่ให้ผมเป็นผมในวันนี้เมฆไม่เอาสตางค์เลยแม้แต่คิวเดียวเป็นความประทับใจมากหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ใหญ่มากต้องการความทุ่มเทมากเมฆต้องไปเรียนดำน้ำไปทำทุกอย่างที่มันต้องอยู่ใต้น้ำซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากเขาสำลักน้ำบ่อยครั้งมากด้วยความที่เราจะเอาให้ได้มันก็ทรมานนักแสดงก็ต้องขอบคุณเขามากเมฆก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จหลังจากเรื่องปืนใหญ่จอมสลัดก็ไม่ได้มีโอกาสร่วมงานกันอีกแต่คุยกันตลอดและเริ่มได้ยินว่าคุณเมฆป่วยติดตามถามถ่ายตลอดเป็นโรคที่นึกไม่ออกว่ามันจะหายหรือเปล่าเขาอยู่ด้วยความหวังให้กำลังใจกันอยู่เรื่อยๆตนเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อตอนครบรอบ20ปีนางนาคตอนนั้นเหมือนคุณเมฆเริ่มจะดีขึ้นแต่ช่วงหลังก็มาทราบข่าวว่าทรุดลงไปอีกเห็นความเป็นนักสู้ของเมฆมาตลอดพยายามจะทำมาหากินตลอดภูมิใจที่ได้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่ทำให้เขาได้กลับมาเป็นนักแสดงเป็นดาราที่มีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งมันเป็นความภูมิใจของเราที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนทำให้น้องคนนี้ประสบความสำเร็จวงการบันเทิงสูญเสียนักแสดงคุณภาพเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเมฆยังสามารถทำงานได้อีกเยอะอยากให้น้องไปสู่สุขติพักผ่อนอย่างสงบถ้ามีอะไรที่เราเคยล่วงเกินไปขออโหสิกรรมต่อกันขอให้น้องหลับอย่างสบายวงการบันเทิงสูญเสียนักแสดงคุณภาพเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเมฆยังสามารถทำงานได้อีกเยอะอยากให้น้องไปสู่สุขติพักผ่อนอย่างสงบถ้ามีอะไรที่เราเคยล่วงเกินไปขออโหสิกรรมต่อกันขอให้น้องหลับอย่างสบายผู้กำกับคนดังกล่าว